เมื่อเวลา 11:30 น.วันที่18 ตุลาคมที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรตำบลท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นพระครูวินัยธรชันชัยโชติปัญโยเจ้าสำนักสงฆ์นนกู่บ้านนนกู่ตำบลสาวัตถีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นมอบสิ่งของเครื่องใช้เช่นปลากระป๋องมาม่าน้ำดื่มสบู่แป้งและยาป้องกันน้ำกัดเท้าช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วมบ้านป่าปัดตำบลยางท่าแจ้งอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามผ่านศูนย์รวมน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม2564วันนี้ก็เป็นช่วงอุทกภัยน้ำท่วมนะครับหลวงปู่ก็เห็นความลำบากของญาติโยมแล้วก็ศิษยานุศิษย์ทุกคนนะครับวันนี้ก็ได้เดินทางมาร่วมกับฟื้นฟูชาวเกษตรกรนะครับก็มาร่วมทำบุญวันนี้ในช่วงอุทกภัยน้ำท่วมในจังหวัดขอนแก่นนะครับก็มาทำบุญเป็นข้าวของทั้งหลายนะครับมาช่วยตอนช่วงน้ำท่วมน้ำดื่มน้ำกินมาม่าแล้วก็หลายๆอย่างนะครับครับผมนายปิยมงคลสิงห์กลางผู้แทนเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือในนามผู้แทนเกษตรกรของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้มามอบข้าวของเครื่องใช้เช่นอาหารมาม่าปลากระป๋องหรือเครื่องใช้ต่างๆให้กับสำนักงานกองทุนฟื้นฟูพัฒนาเกษตรกรภาคที่3นะครับเพื่อที่จะเอาไปมอบให้เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมตำบลท่าแจ้งบ้านปลาปักนะครับอย่างนี้ก็ขอให้ผู้ที่ได้รับก็ขอให้พ้นจากทุกข์เร็วๆนะครับที่พระคุณเจ้านะครับแล้วก็สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่นแล้วก็ภาคที่ได้รับวันนี้เนี่ยจะนำไปมอบให้กับพี่น้องชาวอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามในวันพรุ่งนี้ซึ่งได้นัดแล้วเวลา10:30 น.ที่บ้านปลาปักตำบลยางท่าแจ้งอะไรนะยางท่าแจ้งยางท่าแจ้งนะครับอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามซึ่งจะนำไปมอบพี่น้องเราตอนนี้เนี่ยนะครับน้ำท่วมสูงมิดหมู่บ้านนะฮะหมายถึงว่าท่วมหลังคาบางก็ท่วมหลังคาเดือดร้อนมากฉะนั้นสิ่งที่นำมามอบให้วันนี้นะครับที่หลวงปู่ยิ้มนำมามอบให้นี่ก็คงจะเป็นพลานิสงส์อันยิ่งใหญ่ทำให้จิตใจพี่น้องเราที่ถูกน้ำท่วมคงจะมีกำลังใจในการที่จะต่อสู้กับภัยน้ำท่วมต่อไปจึงขอกราบนมัสการแล้วขอกราบขอบพระคุณทุกท่าน